็ทนายเท่านั้นแหละอีพวกนั้นก็ขายหัวหมดเลยนะไปดูพวกงานแต่งอะโทรปกติแบบตอนแรกตอนเละแต่กูไม่เห็นใครไปแล้วก็สักตัวนึงยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อนะคะหลังจากที่ดีเจแมนวัฒนพลแล้วก็ใบเตยสุธีวรรณกุลชรหรือว่าใบเตยอาสยามค่ะถูกอัยการฝ่ายคดีพิเศษสั่งฟ้องคดีในผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนแล้วก็ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จในคดี Forex TD โดยดีเจแมนนะคะถูกคุมตัวไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพขณะที่ใบเตยสุธีวรรณค่ะถูกนำตัวไปคุมขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางกว่า10วันแล้วโดยก่อนหน้านี้นะคะทางเพจ Facebook อีจันบันเทิงค่ะก็ได้อัปเดตชีวิตในเรือนจำของใบเตยสุธีวรรณนะคะโดยบอกว่าใบเตยอาสยามเครียดหนักกินอะไรไม่ได้นอกจากนมจืดเผยอยากกอดลูกที่สุดตอนนี้น้องเวทมนต์ไปอยู่ปากพนังกับแม่ใบเตยจนกระทั่งล่าสุดนะคะก็ทำเอาฮือฮาหนักมากในโลกโซเชียลนะคะเมื่อมีคลิปของเฮเลนปาวลานะคะนักปั้นดาราชื่อดังในคุยโทรศัพท์กับเต๋อทีวีภูพิธีกรฝีปากกล้าซึ่งมีการไลฟ์สดนะคะโดยในช่วงนึงเนี่ยได้พูดถึงเรื่องดาราที่ไม่มีใครไปเยี่ยมใบเตยสุธีวรรณเลยซึ่งในคลิปนะคะเฮเลนก็ได้ถามว่าเดี๋ยวก่อนเขาให้ลงชื่อแค่10คนที่เขาไปเยี่ยมได้นะเขาต้องเลือกคนหรือเปล่าจากนั้นนะคะเต๋อทีวีภูค่ะก็ได้บอกว่าไม่เกี่ยวหรอกมันก็ลงได้ก็ลงทิ้งไปสิเขาก็วิดีโอคุยกันได้ทำให้เฮเลนนะคะพูดต่อไม่ถูกค่ะได้แต่อ๋อหรอก่อนที่เต๋อทีวีภูค่ะจะพูดต่อว่าโอ๊ยไม่มีเลยไม่มีใครไปเยี่ยมเลยก็มีแต่พ่อเขาน้องเขาแล้วก็ทนายเท่านั้นแหละอีพวกนั้นก็หายหัวหมดเลยนะไปดูพวกงานแต่งอะเธอพวกที่ทอแหลทอแหลตูไม่เห็นไปกันสักตัวนึงไอ้เต๋อผิดหัวหมดเลยนะไม่เดี๋ยวก่อนเขาจะเขาค่อยลงชื่อแค่10คนที่ไปเยี่ยมได้นะเขาต้องแบบเลือกคนหรือเปล่าเขาก็วิดีโอคอลคุยได้อ๋อไม่มีเลยไม่มีใครไปเยี่ยมเลยก็มีแต่พ่อเขากับน้องเขาแล้วก็ทนายเท่านั้นแหละอีพวกนั้นก็หายหัวหมดเลยนะไปดูพวกงานแต่งอะโทรปกติแบบตอนแหละแต่กูไม่เห็นใครไปแล้วสักตัวนึงซึ่งจากประเด็นนี้เนี่ยก็มีชาวเน็ตจำนวนมากไปทีเดียวเนี่ยเข้ามาแย้งกับคำพูดของเต๋อทีวีภูไม่ว่าจะเป็นกฎใหม่ของกรมราชทัณฑ์นักโทษคือฝ่ายเดียวที่สามารถกำหนดได้ว่าใครจะเยี่ยมได้บ้างคนที่ไม่มีชื่อหมดสิทธิ์เยี่ยมตามกฎ10คนที่เจ้าตัวระบุเท่านั้นค่ะไปดูข้อมูลนะคะบางเรือนจำมันเป็นกฎของเรือนจำค่ะที่ให้เฉพาะญาติพี่น้องเยี่ยมเรือนจำให้เยี่ยมเฉพาะคนในครอบครัวสามีภรรยาไม่จดทะเบียนยังต้องให้ผู้นำชุมชนรับรองจ้าจะเยี่ยมคนไม่ใช่ง่ายๆเด้อต้องยื่นเอกสารยิ่งช่วงโควิดยิ่งแล้วเลยบางเรือนจำให้เยี่ยมแต่คนนามสกุลเดียวกันเลยค่ะเขามีกฎใหม่ให้คนที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้นที่เยี่ยมได้เขาคงไม่ได้ให้คนรู้จักทุกคนไปเยี่ยมได้หรอกมันเป็นเรื่องจริงค่ะนี่แหละเพื่อนแท้ของเราเพื่อนแท้ๆทั้งนั้นการเยี่ยมต้องยื่นเอกสารล่วงหน้าระบุความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องลงชื่อผู้เยี่ยมได้ไม่เกิน10คนและต้องรอการอนุญาตจากทั้งนักโทษแล้วก็เจ้าหน้าที่เรือนจำก่อนค่ะบางเรือนจำเนี่ยเขาให้ลงทะเบียนชื่อคนเยี่ยมและนามสกุลเดียวกันค่ะเขาให้ใส่แค่10คนที่คนข้างในเป็นคนลงค่ะไม่ใช่ข้างนอกการจองเยี่ยมออนไลน์ก็เช่นกันค่ะแล้วก็มีหลากหลายข้อความเลยทีเดียวนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อย้อนกลับไปนะคะงานแต่งงานของดีเจแมนแล้วก็ใบเตยสุธีวรรณค่ะก็มีสินสอดมากถึง45ล้านนะคะแล้วเจ้าสาวเนี่ยก็เปลี่ยนชุดไปทั้งหมด7ชุดก็เรียกได้ว่าจัดเต็มกันสุดๆนะคะแต่ที่ทำเอาฮือฮาหนักก็เห็นจะเป็นการไม่ทิ้งลายสาวเซ็กซี่เพราะอุตส่าห์เรียบร้อยมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะพอมาถึงช่วงงานฉลองเย็นเนี่ยเลยจัดเต็มเซ็กซี่ขั้นสุดกับชุดแต่งงานอวดเต้าบึ้มนะคะรวมไปถึงชุด after party ที่สมฉายาไม่สั้นสมหูอย่าเรียกหนูว่าใบเตยเพราะว่าจัดชุดบอดี้สูทนะคะอวดงามขามาเต้นนะคะแน่นอกเอนเตอร์เทนโชว์แขกด้วยตัวเองนะคะงานนี้เซ็กซี่จัดเต็มไม่แคร์ญาติผู้ใหญ่เพราะทุกคนก็ดูเอนจอยไปกับเจ้าสาวนะคะโดยเฉพาะเจ้าบ่าวที่เต้นตามภรรยาทำให้แขกเนี่ยพากันอมยิ้มทั้งงานเลยทีเดียวค่ะยังไงนะคะเราก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปค่ะบอกเลยว่าทางท็อปดาราไม่พลาดจะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ